สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องโบชาแนลนะคะวันนี้ค่ะโบมีไอเทมตัวหนึ่งนะคะตัวเด็ดของโบเลยนะคะมาเล่าให้ฟังมารีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะนั่นก็คือกระเป๋าตังค์ใบสั้นตัวนี้นั่นเอง Gucci Card Case Wallet ค่ะเขาดียังไงประทับใจโบยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะที่ไปที่มาของเจ้า Gucci Card Case Wallet ตัวนี้นะคะมันเกิดขึ้นจากว่าโบอยากเปลี่ยนกระเป๋านะคะเป็นตัว cross body เนาะแล้วก็มันก็มีขนาดเล็กลงเพราะฉะนั้นอยากได้กระเป๋าตังค์ที่มันมีขนาดสั้นลงนะคะเนาะก็เลยตอนนั้นมียี่ห้อประมาณสัก3ยี่ห้อในใจนะคะนั่นก็คือGucci Chanel แล้วก็ Louis Vuitton นะคะเพราะรู้สึกว่า3ยี่ห้อนี้เนี่ยนะคะเขาดังในเรื่องของผลิตภัณฑ์หนังที่เป็นขนาดเล็กนะคะเนาะเป็น SLG ก็แบรนด์แรกที่โบตัดไปนั่นก็คือตัว Louis Vuitton เนาะรู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยโบไม่ชอบความที่เขามีเป็นลายเยอะๆเป็นโมโนแกรมเยอะๆนะคะก็เลยตัดไปทีนี้ก็จะเหลือ Chanel นะคะกับตัว Gucci Chanel เนี่ยณตอนนั้นโบมองเป็นตัว3พับนะคะกับ Gucci Card Case Wallet นะคะเนาะยี่ห้อต่อไปที่โบตัดออกนะคะก็คือ Chanel นั่นเองเพราะว่าโบมีความรู้สึกว่าถ้าโบใช้เขาเนี่ยโบจะต้องทนุถนอมเขานะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ไปตอบโจทย์กับที่โบตั้งไว้ตอนแรกที่โบอยากได้กระเป๋าตังค์ที่ทนทานไม่ต้องดูแลเยอะนะคะเนาะต้องสมบุกสมบันนะคะก็เลยจะเหลือตัว Gucci ค่ะตอนที่ไปที่ช็อป Gucci นะคะพนักงานนะคะ PSA นะคะก็แนะนำดีมากแล้วก็บริการดีมากนะคะมีน้ำดื่มให้ทานด้วยนะคะแล้วก็เอากระเป๋าตังค์ Gucci ขนาดเล็กมาให้ลองหลากหลายสีเลยนะคะหลากหลายลายหลากหลายรูปแบบนะคะมาเป็นในส่วนของ Gucci Card Case Wallet แบบหนังปกตินะคะเป็นหนังคัฟสกินปกติกับตัวที่เป็นมามอนเนาะแล้วก็หลายๆสีเลยมีสีแบบเนื้อด้วยนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยลงเอยที่ตัวสีดำค่ะเป็น Gucci Card Case Wallet ตัวนี้นั่นเองค่ะหลังจากการใช้งานไปแล้วนะคะ2ปีกับ3ปีแล้วนะคะตัว Gucci Card Case Wallet ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะคะคุ้มยังไงเดี๋ยวโบอธิบายให้ฟังเลยค่ะความคุ้มค่าของเขานะคะโบให้เลยนะคะเรื่องของความทนทานและไม่ต้องเป็นห่วงมากนะคะตัวนี้นะคะเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันของโบได้เลยนั่นก็คือสามารถหยิบจับได้โดยที่ไม่ต้องกังวลนะคะอาจจะยัดใส่กระเป๋าใบนั้นใบนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อย่างไม่ต้องกังวลเพราะเขาก็จะไม่มีรอยนะคะทิ้งไว้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูเนาะอันนี้คือข้างหลังเนาะมันก็จะไม่มีรอยเล็บรอยขีดข่วนใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะส่วนในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ก็จะยังคงเงาอยู่นะแล้วก็ยังไม่เห็นรอยพวกเป็นรอยขนแมวมากนักนะคะส่วนมุมอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆ นะคะแต่ว่าได้ใดๆเนี่ยก็คือยังดีอยู่เลยนะคะนี่ให้ดูนะคะอันนี้คือเหลี่ยมมุมของมันนะคะยานงยาแนวก็คือยังดีอยู่เลยนะคะนี่อ่ะในส่วนของเรื่องของการใช้งานนะคะเดี๋ยวเปิดดูข้างในกันนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะ Gucci Card Case Wallet ตัวนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ฟังก์ชันนะคะซึ่งตอบโจทย์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่ใส่การ์ดนะคะช่องใส่การ์ดเขาจะมีทั้งหมด6ช่องนะคะเพื่อนๆหลายคนว่าเอ้ย6ช่องมันจะพอหรอจริงๆแล้วนะคะในแต่ละช่องอ่ะโบประยุกต์โดยที่โบใส่การ์ดลงไป2ใบเลยนะคะเนาะ2ใบเลยแล้วก็ใส่ไปใน1ช่องนี้ได้เหมือนกันนะคะสูงสุดเนี่ยตอนนี้โบใส่ทั้งหมด10ใบนะคะคาร์ดเนี่ยเป็น10ใบเลยเพราะฉะนั้นบอกว่า10ใบก็เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วเนาะเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาเป็นในลักษณะนี้นะคะเป็นช่องตรงนี้นะคะ1ช่องนะคะ2ช่องแล้วก็จะมีช่องหลืบตรงนี้อีกนะคะใส่ได้อีกนะคะโบใส่เป็น2ใบเลยนะคะคาร์ด2ใบเลยนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมี3ช่องนะคะก็คือ12นะคะแล้วก็3ตัวนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะคือฟังก์ชันของซิปนะคะเขาก็มาในรูปแบบของซิปด้วยนี่บอกว่าใส่เป็นเหรียญนะคะซึ่งซิปตัวนี้ให้มาแบบใช้งานได้พอดีมากเลยนะคะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าช่องใส่ซิปใหญ่เนี่ยมันจะทำให้กระเป๋าตังค์มันตุงนะคะแล้วก็ไม่สามารถปิดได้แต่ว่าอันนี้มันเล็กพอดีนะคะพอจะใส่เหรียญประจำวันของเราได้นะคะแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งคือ
ฟังก์ชันในเรื่องของการใส่แบงค์นะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่ยังพกแบงค์อยู่นะโบก็เป็นคนนึงนะคะที่ยังพกอยู่นะคะนี่มันจะมีช่องใส่แบงค์อยู่นะคะตอนนี้โบใส่เป็นแบงค์แบงค์100กับแบงค์20อยู่นะคะแบงค์พันเนี่ยโบเคยใส่แล้วนะปกติแล้วโบก็ใส่นะคะมันใส่ได้เลยนะคะเวลาใส่เนี่ยค่ะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือใส่ไปปุ๊บปกติเข้าไปเลยนี่นะคะก็ปิดเรียบร้อยนะคะค่ะนั่นก็คือในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็จะประมาณนี้นะคะถามว่าใบนี้นะคะซื้อมา 11,900 บาทคุ้มไหมต้องบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเนาะเราได้ luxury product luxury brand นะคะที่สามารถที่จะสมบุกสมบันได้นะคะเปลี่ยนกระเป๋าไปเปลี่ยนกระเป๋ามาโบทำแม้กระทั่งเอากระเป๋าใบนี้นะคะยัดเข้าไปในใส่ในกระเป๋าคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เดินทางเนี่ยมันสามารถที่จะไปกับโบได้ทุกที่แล้วยังไม่ทิ้งพวกรอยใดๆทั้งสิ้นเลยอย่างที่โบโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะเนาะก็ในส่วนของการใช้งานก็จัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นการ์ดนะคะเหรียญแล้วก็แบงก์ก็จะสามารถที่จะใส่ไปในกุชชี่ใบเล็กใบนี้ได้ในใบเดียวนะคะก็คุ้มมากๆเลยค่ะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวกุชชี่การ์ดเคส wallet นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลเอาไปช่วยในการตัดสินใจนะคะวันนี้โบต้องลาไปก่อนแล้วนะคะช่วย subscribe แล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปของโบด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศในร้านกุชชี่วันนั้นนะคะพี่ SA เอาน้ำมาให้ดื่มด้วยนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยเรากลับบ้านไปพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วก็การบริการที่ดีเยี่ยมไปเลยค่ะ